สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นสะเลเตนะหรือว่าว่านมหาหงนะคะเป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะของไทยนะคะมีมาแต่โบราณกาลนะนะคะอันนี้เป็นต้นมันนะเดี๋ยวคุณยายจะขยายให้ได้จำนวนหลายๆต้นนะคะนะคะแป๊บนะคะโอเคค่ะมาปลูกกันเลยมาปลูกกันเลยนะคะอันนี้ก็คุณยายจะเอาแค่2กระถางพอนะนี่1กระถางกระถางที่ใส่ก็ให้ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะขยายต้นเร็วมากเลยนะคะนี่นะคะเขาจะขยายต้นแบบนี้นะคะนะคะที่จริงอันนี้ก็ได้อีก1กระถางนะแต่คุณยายจะเก็บไว้ก่อนนะได้1กระถางเรียกปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายโตไวปลูกง่ายโตไวนะแต่เขาชอบน้ำนะคะต้องรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลานะดินที่ใช้นะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินอันนี้คุณยายใช้เป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูรองพื้นด้วยรองกระถางด้วยเศษใบไม้นะเศษใบไม้เก่าๆนะให้หนึ่งแกบยายใส่แกบนะมีอะไรก็ใส่นะมีเป็นกับมะพร้าวสับหยาบสับละเอียดก็ได้นะคะใส่ลงไปเพื่อที่เวลาเรารดน้ำนะคะน้ำเขาจะได้ไม่ระเหยเร็วนะคะโอเคถังนะอันนี้อีกนี่ก็จะมีดอกเลยถ้าเราไม่ขยายเขานะเขาก็จะโตช้านะคะเพราะว่าเหมือนกับต้นเขาก็แย่งกันอยู่นะแย่งอาหารกันแย่งอะไรเงี้ยถ้าใครมีดินนะคะถ้าบ้านไหนสามารถลงดินได้ก็ดีนะคะบ้านไหนสามารถลงดินได้นะคะลงดินนะลงดินไปเลยนะก็ดีนะคะเขาจะได้โตไวมากเลยเหมือนพวกขิงข่านะเขาก็เจริญโตเติบโตอย่างรวดเร็วนะแต่คุณยายเนื้อที่คุณยายไม่มีนะมีแต่น้ำมันท่วมใช้ไม่ได้เลยคุณยายก็ต้องขยายกระถางใส่กระถางให้ใหญ่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นต้นไม้นะคะเป็นสรรพคุณของมันนะมันจะมีประโยชน์ตั้งแต่เง่านะคะถึงดอกถึงโคนถึงอะไรหมดเลยนะคะมีประโยชน์หมดเลยนะคะทางการแพทย์แผนโบราณของไทยนะคะก็ไปเปิดตำราดูได้นะคะว่าเอาเจ้าต้นสะเลเตหรือว่าเจ้าว่านมหาหงนี่นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็ปลูกไว้ก็ดีนะคะปลูกไว้หนึ่งเป็นไม้ประดับด้วยนะคะเพราะว่าดอกมันนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สวยงามมากนะคะออกมาเป็นช่อพุ่มเป็นพุ่มสวยงามนะคะสีขาวบริสุทธิ์เลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะก็ปลูกไว้เป็นที่สวยงามก็ได้แล้วก็มีประโยชน์ในทางการแพทย์แผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีประโยชน์นะปลูกไว้นะคะก็ไว้ดูเล่นสวยงามด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะนี่นะคะได้2ต้นแล้วนะคะได้2กระถางแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ